สวัสดีค่ะเพื่อนๆยันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําต้มจืดนะคะต้มไก่ต้มน่องไก่นะคะใส่แครอทนะคะเพื่อนๆเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากเลยนะคะก็มีแครอทที่ยันนี้ปลูกนะคะเก็บไว้เป็นเดือนแล้วนะคะเพื่อนเขายังไม่เสียเลยนะคะเพื่อนเขายังดูสวยอยู่เลยนะคะคือยันนี้ปลูกเองทีนี้ก็มันหนาวอันนี้คือเป็นสีเขียวนะคะเปลือกเขานะคะอันนี้ไม่ใช่ขึ้นรานะเป็นเปลือกของเขานะคะเพื่อนเป็นแครอทที่ปลูกเองนะคะแครอทอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะเพื่อนสีเหลืองสีขาวนะคะมีสีเหลืองสีขาวสีส้มสีม่วงนะคะแต่ว่าสีอื่นๆยันนี้ก็กินหมดแล้วนะคะเพื่อนก็มีน่องไก่นะคะน่องไก่คือต้มแล้วนะคะยันนี้ต้มให้เอาน้ําคาวของเขาออกนะคะต้มเสร็จก็เอามาล้างน้ํานะคะเอามาล้างน้ําน้ําเย็นนะคะก็ต้มแล้วนะคะแล้วก็จะเอามาต้มอีกทีนึงนะคะเครื่องปรุงก็มีเกลือนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะส่วนในหม้อนะคะก็จะมีเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมแล้วก็พริกไทยดํานะคะทีนี้จะไม่ใส่กระเทียมนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากระเทียมทําให้น้ําเขามันจะขุ่นนะคะเวลาเราทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนนะคะเขาจะบูดง่ายนะคะทีนี้ก็จะใส่แค่นี้นะคะเพื่อนๆก็จะต้มให้เขาเปื่อยนะคะเพื่อนเปื่อยก่อนนะคะให้เดือดเดือดนะคะเดี๋ยวจะเอาไก่ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ใส่ลงไปนะไก่ที่ต้มแล้วประมาณ30-40%นะคะความสุกนะคะไม่ใช่ต้มไม่สุกเลยนะคะประมาณลวกเอาน้ำคาวเขาออกนะคะเพื่อนก็เพื่อนจะต้มแบบไหนก็ได้นะคะเพื่อนอันนี้ยันนี่อยากจะต้มแบบนี้นะคะเห็ดหอมก็ใส่ตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็จะต้มให้เขาต้มไปเรื่อยๆให้เขาเปื่อยนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยใส่เกือบจะสุกแล้วค่อยใส่แครอทลงไปนะคะอันนี้ยันนี่จะใส่เกลือนะคะเพื่อนทำเป็นแกงจืดนะคะประมาณแกงจืดหรือว่าต้มจืดนะคะเพื่อนๆน้ำซุปเขาเราก็สามารถที่จะเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวหรือทำมาม่าก็ได้นะคะหรือกินกับข้าวอันนี้ก็คงจะกินกับข้าวนะคะเพื่อนๆเพราะว่าต้มไว้เยอะเพราะว่าจะทำงานนะคะเพื่อนๆทำงานยาว4 คืนติดกันนะคะก็คงจะกินแต่แกงจืดนี่แหละนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่แครอทนะคะเพื่อนพอมันเราก็จะตักออกนะคะเราก็จะต้มเอาไฟไม่แรงนะคะถ้าไฟแรงน้ำซุปจะขุ่นนะคะเพื่อนๆแรงเกินไปนะคะน้ำซุปก็จะขุ่นนะคะถ้าอยากได้น้ำซุปใสๆนะคะก็ไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราก็จะใส่แครอทลงไปนะคะเ
เราจะต้มไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆต้มไปให้แครอทเปื่อยนะคะต้มจืดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยันนี้ก็จะปรุงรสนะคะปรุงด้วยผงปรุงรสนะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเป็นแกงจืดที่สวยมากนะคะอันนี้แครอทสีเขียวนะคะเพื่อนๆ